ครับสวัสดีครับวันนี้มาพามาชมแบตเตอรี่นะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับจริงๆมันไม่ได้กล่าวว่าจะให้มันใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่พอดีได้แผงมือสองมานะครับก็ที่โลมาจากโซลาร์ฟาร์มนะครับมันถูกนะครับแผงละ 1,400 บาทนะครับ250วัตต์นะครับก็พอได้แผงมาเลยกลายเป็นว่าพลังงานมันเหลือเลยต้องเพิ่มแบตนะครับแบตก็เลยออกมาประมาณนี้ก็อันนี้60แอมป์24โวลต์นะครับก็จะให้ดูจริงๆวันนี้ไม่อยากจะให้ดูว่าคือแบตเนี่ยผมไม่ได้ใช้แต่ BMS นะครับเนี่ยตัวนี้ BMS นะครับ BMS 30แอมป์นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ Active Balance นะครับแล้วก็ตอนต่อเนี่ยตอนเริ่มต่อเนี่ยผมไม่ได้ Balance Cell ด้วยนะครับก็จริงๆถ้า Balance ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆมันไม่ได้จำผมจากที่ผมใช้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใครจะบาลานซ์ก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าผมต่อเนี่ยก็คือผมให้แรงดันมันไม่ต่างกันมากนะครับก็ยังใกล้ๆเคียงกันก็มันก็ต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับพอต่อปุ๊บใช้งานไปเนี่ยไอตัว BMS ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะบาลานซ์คอยบาลานซ์ให้เราเองนะครับและอีกจุดนึงนะครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมซื้อมาก่อนเป็นลองใช้นะครับตอนแรกเล็กๆแล้วก็ซื้อเพิ่มมาจริงๆเนี่ยมันคนละยี่ห้อด้วยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะจริงๆถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับแต่อันเนี้ย3เจ้านะครับก็จะเห็นว่าสีไม่เหมือนกันนะครับก็มาต่อร่วมกันก็ใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าหลักการของผมเนี่ยคือที่ผมทำเนี่ยคือให้แต่ละเซลล์เนี่ยอย่างน้อยๆมีทุกยี่ห้ออยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ถ้ามองอย่างนี้คืออันนี้เป็นด้านลบสุดนะครับอันนี้เซลแรกนะครับเซลแรก3แถวนะครับแล้วก็2 4ลงลึกลงไป4แถวนะครับเซลนี้แล้วก็มาเป็นเซลนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ต่อไปอีกนะครับเป็น24โวลต์นะครับทั้งหมดมันต้องเป็น8เซลนะครับก็มาเซลนี้ก็คือให้แต่ละเซลเนี่ยมันใช้ครบทุกยี่ห้อเหมือนกันนะครับจะได้แต่ละเซลล์เนี่ยถ้ามองแล้วแต่ละเซลล์มันจะได้เหมือนกันนะครับกับผมใช้หลักการอย่างเงี้ยนะมันก็ใช้ได้นะครับก็สรุปแต่ละเซลล์เนี่ยผมก็จะมี3เจ้าอยู่ด้วยกันนะครับ3ยี่ห้ออยู่ด้วยกันนะครับเซลล์นี้ก็3ยี่ห้อเซลล์นี้ก็3ยี่ห้อเซลล์นี้ก็3ยี่ห้อนะครับก็ต่อมาก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันบาลานซ์ว่าแต่ละเซลล์มันบาลานซ์กันตอนนี้ชาร์จเกือบจะเต็มแล้วนะครับก็อีกสักพักหนึ่งนะวัดยากนะเนี่ยเซลล์นี้ผมจะเต็มแล้วครับ 3.5 นะครับเซลล์นี้3.5เหมือนกันนะครับถ้าแบตมันจะเต็มเนี่ยแต่ละเซลล์เนี่ยบางเซลล์มันจะไม่เท่ากันมันจะห่างกันนะครับแต่ถ้าอย่างเซลล์นี้ถ้าแค่3.4นะครับอันนี้คือแบตมันใกล้เต็มนะครับแต่ถ้าใช้ปกติเนี่ยอ่า 3.4 แบตใกล้เต็มนะครับแต่ถ้าใช้ปกติเนี่ยถ้าโวลเตจแต่ละเซลล์อยู่ประมาณ 3.2 3.3 เนี่ยมันก็จะบาลานซ์ค่อนข้างจะใกล้กันนะครับไม่ได้ห่างครับจะมีช่วงที่มันเริ่มจะบาลานซ์ไม่ได้เนี่ยช่วงแบตใกล้เต็มกับแบตใกล้หมดนะครับคือมันจะมีสักเซลล์นึงเนี่ยกระโดดไป 3.6 อะไรเงี้ยบางเซลล์ยัง 3.3 เงี้ยบางทีมันจะมีแบบนี้เกิดนะครับหรือว่าตอนแบตใกล้หมดเนี่ยบางเซลล์อาจจะลงไปเหลือ 2.7 บางเซลล์ยังอยู่ 2.9 3.0 อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามี BMS คุมเนี่ยถ้าเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมันต่ำมากๆนะครับมันก็ตัดนะครับหรือว่าถ้าชาร์จจนแบตจะเต็มเนี่ยถ้าเซลล์หนึ่งเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมันเต็มจริงๆเนี่ยมันก็ไม่โอเวอร์ชาร์จมันก็ตัดเหมือนกันนะครับก็โอเคก็คลิปนี้มาให้ดูนะครับว่าการใช้ลิเธียมฟอสเฟตจากการที่ใช้งานจริงๆเนี่ยผมมันเก็บไฟได้ดีกว่าเยอะนะครับถ้าลองใช้แล้วก็น่าจะติดใจนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันไม่ได้แพงแล้วนะครับก้อนหนึ่งตก
ก้อนหนึ่งประมาณ5-6แอมเนี่ยตกประมาณก้อนละผมซื้อราคาถูกสุด55บาทนะครับแพงสุด70บาทนะครับก็3ยี่ห้อนะครับก็ถ้าเทียบกับแบตน้ำเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่าอายุการใช้งานก็เยอะกว่าแล้วก็กระจายกระแสได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็อย่างกรณีของผมเนี่ยแบตผม60แอมป์นะครับCapacity อ่ะ60แอมป์นะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงดึงโหลดนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับตอนนี้ดึงอยู่ประมาณ253วัตต์นะครับถ้าเปิดมอดตอนนี้ใช้ตู้เย็น2ตู้นะครับแล้วก็มอดตัวนี้1ตู้นะครับถ้าคอมเพรสเซอร์ทั้ง2ตัวทำงานนะครับตู้เย็นนะครับแล้วก็มอดผมเปิดแบบไฮเปิดแบบดึงไฟสุดๆเนี่ยโหลดจะอยู่ประมาณ300กว่าวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าเป็นกระแสก็ประมาณ10กว่าแอมป์นะครับเทียบกับแบตเตอรี่ขนาด60แอมป์เนี่ยมันจ่ายถือว่าจ่ายกระแสไม่เยอะนะครับแบต60ก็จ่ายไม่ถึง1 C นะครับไม่ถึง1เท่าของ capacity นะครับแล้วก็หรือว่าตอนชาร์จเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ10กว่าแอมป์นะครับไม่ถึง20แอมป์นะครับซึ่งถ้าเทียบกับขนาดแบตเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้น BMS มันพอจะเกลี่ยไฟให้ทันนะครับก็เลยไม่มีปัญหานะครับสำหรับใครที่ใช้ดึงไฟหนักจริงๆหรือว่าชาร์จกระแสสูงๆเนี่ยถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องใช้กิบาลานมาช่วยนะครับแต่ของผมไม่ได้ใช้ขนาดนั้นผมก็แค่ BMS ตัวเดียวมันก็จบแล้วนะครับก็ทำงานได้ไม่มีปัญหานะครับหรือบางคนมีใช้กิบาลานอย่างเดียวแต่ไม่ใช้ BMS ก็มีนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องระวังว่าคือมันมีฟังก์ชันในการตรวจสอบในการชาร์จเต็มนะครับหรือว่าจ่ายโหลดจนแบตหมดเนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันในการตรวจสอบล้วนเตะนะครับนั้นมันก็อาจจะถ้าใช้ร่วมกับชาร์จคอนโทรลเลอร์อ่ะก็อาจจะโอเคนะครับแต่ถ้าใช้แอคทีฟบาลานซ์อย่างเดียวเนี่ยบางทีเราใช้มันคือหน้าที่มันน่ะคือบาลานซ์เซลล์อย่างเดียวนะครับไม่ได้มาดูว่าเนี่ยชาร์จแบตเต็มแล้วต้องตัดแล้วหรือว่านี่ดิสชาร์จจนแบตจะหมดแล้วนะครับต้องตัดแล้วเนี่ยถ้าไม่มีตัวป้องกันตรงนี้แบตมันอาจจะเสียอาจจะอายุการใช้งานมันก็อาจจะต่ำลงไปได้นะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวถ้าคลิปหน้าทำอะไรเพิ่มอีกก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ